สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเข้าร่วมพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียนะครับซึ่งคณะที่ผมเรียนก็คือเอเชียแปซิฟิกศึกษานะครับเอเชียแปซิฟิกสตาร์ดี้นะครับซึ่งใน1ปีเนี่ยมหาวิทยาลัยจะจัดรับปริญญา2ครั้งก็คือเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคมครับผมพิธีการก็กระชับไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการซ้อมก่อนนะครับผมThis reminds me this is only one stage of my life. ก็จะเริ่ม10โมงเช้านะครับใช้เวลาไม่มากนะครับอันนี้ก็เริ่มเข้าแล้วครับไปหาที่นั่งกันครับมีพิธีการเริ่มนะครับผมมีการเชิญผู้บริหารนะครับที่เราเห็นในวิดีโอนะครับอันนี้ก็มีการร้องเพลงชาติของประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับแล้วก็เริ่มด้วยกับการมอบปริญญาให้กับดุษฎีบัณฑิตนะครับหรือว่าปริญญาเอกนะครับตามด้วยปริญญาโทแล้วก็ปริญญาตรีหลักสูตรดิพโลมาหรือว่าเซอร์ติฟิเคทต่างๆก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับระหว่างนี้ก็มีการเล่นดนตรีพักเบรกด้วยนะครับก็เป็นนักศึกษาจากคณะดนตรีนะครับที่มาเล่นให้กับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีผู้แทนนักศึกษา2ท่านนะครับกล่าวสปีชในโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับพิธีการหลังจากนี้ก็บัณฑิตก็จะเดินออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็พบปะกับเพื่อนๆญาติๆนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันสังสรรค์กันสั้นๆนะครับเริ่ม10โมงเสร็จ11โมงครึ่งนะครับเสร็จแล้วครับผมพิธีการกระชับสั้นนะครับผมชอบมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ